วัสดีค่ะดิฉันดรุณีรุตกรการจะนำเสนอบทเรียนเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวเปรียบดังกรณีคนคลำช้างต่างก็อธิบายลักษณะของช้างต่างกันตามส่วนต่างๆของช้างที่ตนเองคลำเท่านั้นนักจิตวิทยาเป็นผู้นำในการอธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ค.ศ.1960โดยมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่แตกต่างกับการเรียนรู้ของเด็กนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในการพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ได้แก่มัลคัมโนสและคณะมองว่าการศึกษาผู้ใหญ่เป็นแก่นของหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วย6หลักการได้แก่1ความจำเป็นในการรู้ของผู้เรียน2อัตมโนทัศน์ของผู้เรียน3ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน4ความพร้อมที่จะเรียนรู้5การกำกับแนวทางในการเรียนรู้6แรงจูงใจในการเรียนรู้หลักการทั้ง6ประการอยู่ตรงศูนย์กลางที่ล้อมรอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่วงรอบข้างนอกทั้ง2วงคือความแตกต่างของปัจเจกบุคคลและสถานการณ์รวมถึงจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์เพื่อการเรียนรู้การนำหลักการศึกษาผู้ใหญ่ไปใช้ได้ประโยชน์อย่างดีเมื่อสามารถปรับให้เหมาะสมกับความจำเพาะของผู้เรียนและสถานการณ์ของการเรียนรู้1ความจำเป็นในการรู้ระหว่างผู้เรียนเด็กกับผู้เรียนผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันผู้เรียนเด็กต้องการรู้เพียงเพราะว่าจำเป็นต้องเรียนในสิ่งที่ครูสอนถ้าหากต้องการที่จะสอบผ่านผู้เรียนเด็กไม่ต้องการรู้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นนำไปใช้ได้อย่างไรในชีวิตสำหรับผู้เรียนผู้ใหญ่มีความแตกต่างผู้ใหญ่ต้องการรู้ว่าทำไมต้องเรียนในสิ่งนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเรียนหากผู้ใหญ่ตระหนักรู้ด้วยตนเองผู้ใหญ่จะทุ่มพลังค้นหาประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนและผลที่จะตามมาถ้าหากว่าไม่เรียนสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งที่ผู้อำนวยการเรียนรู้ควรจะต้องทำเป็นสิ่งแรกคือการช่วยให้ผู้เรียนผู้ใหญ่ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องรู้เช่นการเลื่อนตำแหน่งการต้องรับผิดชอบงานในตำแหน่งใหม่เป็นต้น 2. อัตมโนทัศน์คือวิธีที่บุคคลรู้จักและเข้าใจตัวเองประกอบด้วยความรู้สึกทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับตัวตนอัตมโนทัศน์ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ใหญ่มีมโนทัศน์ที่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจต่อชีวิตตนเองดังนั้นผู้ใหญ่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนดังผู้ที่มีความสามารถในการชี้นำตนเองสำหรับเด็กครูมักจะมองว่าผู้เรียนเด็กมีบุคลิกภาพที่พึ่งพาการปฏิบัติต่อผู้เรียนจึงเป็นไปในลักษณะที่กำกับผู้เรียนดังนั้นในที่สุดอัตมโนทัศน์ของผู้เรียนจึงกลับกลายเป็นบุคลิกภาพที่พึ่งพาผู้อื่นเมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะค่อยๆพัฒนาความสามารถในการชี้นำตนเองใช้ประสบการณ์ของตนเองในการเรียนรู้และสามารถจัดแจงการเรียนรู้ให้สอดรับกับปัญหาชีวิตได้ 3. ประสบการณ์ของผู้เรียนเด็กมีค่าค่อนข้างน้อยที่จะเป็นแหล่งประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ใช้จึงเป็นประสบการณ์ของครูผู้เขียนตำราและผู้ผลิตสื่อต่างๆดังนั้นเทคนิคการถ่ายทอดเช่นการบรรยายจึงเป็นเทคนิคหลักของการสอนเด็กผู้ใหญ่เข้ามาสู่การศึกษามีทั้งประสบการณ์มากมายและเป็นประสบการณ์ที่มีคุณภาพซึ่งแตกต่างจากเด็กผู้ใหญ่สะสมประสบการณ์ไว้มากประสบการณ์สร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้ที่มีค่าสร้างความโน้มเอียงที่อาจจะขัดขวางหรือฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ความแตกต่างนี้มีค่าต่อการศึกษาของผู้ใหญ่เทคนิคที่จะใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ได้แก่เทคนิคประเภทการอภิปรายกลุ่มกิจกรรมแก้ไขปัญหากรณีศึกษาแบบฝึกหัดเสมือนจริงมากกว่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายทอด
และยังเน้นกิจกรรมที่เพื่อนช่วยเพื่อนได้ 4. ผู้เรียนเด็กมีความพร้อมที่จะเรียนเมื่อครูบอกว่าเขาต้องเรียนถ้าต้องการสอบผ่านความพร้อมของเด็กจึงมักเกิดจากภายนอกในขณะที่ผู้ใหญ่พร้อมที่จะเรียนสิ่งที่จำเป็นต้องรู้และสามารถทำได้เพื่อช่วยให้เผชิญกับสถานการณ์ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในบางครั้งช่วงของเวลาเรียนประสบการณ์ใดๆต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเรียนแม้กระนั้นความพร้อมอาจทำให้เกิดก่อนเวลาได้โดยการเปิดให้ฝึกหัดในสถานการณ์จำลองและอาจใช้เทคนิคอื่นๆ 5. ผู้เรียนเด็กต้องยึดเนื้อหาสาระวิชาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเรียนตามเนื้อหาสาระที่กำหนดดังนั้นประสบการณ์การเรียนรู้จึงจัดตามลำดับเหตุผลของสาระเนื้อหาตรงกันข้ามกับเด็กผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีเมื่อสิ่งนัดเน้นที่ชีวิตงานหรือปัญหาเป็นศูนย์กลางผู้ใหญ่ต้องการการเสริมแรงการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีนั้นยังต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงประสบการณ์ปัจจุบันมีอิทธิพลต่อความต้องการที่จะเรียนรู้ผู้ใหญ่ต้องการเรียนรู้โดยเน้นการแก้ไขปัญหามากกว่าการใช้เนื้อหาสาระเป็นตัวกำกับการเรียนรู้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อใช้ข้อมูลใหม่ๆที่สอดคล้องกับบริบทของชีวิตจริงการใช้ประสบการณ์เพื่อเรียนรู้จึงเป็นรากฐานที่มั่นคงของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 6. แรงจูงใจในเรื่องของแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนเด็กจะถูกจูงใจโดยสิ่งเร้าภายนอกเช่นเกรดการยอมรับหรือไม่ยอมรับของครูและความกดดันจากพ่อแม่ในขณะที่ผู้ใหญ่อาจตอบสนองแรงจูงใจภายนอกบางอย่างแต่ส่วนมากจะเป็นแรงกดดันภายในแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดจากผลรวมของปัจจัย4อย่างคือความสำเร็จผู้ใหญ่ต้องการที่จะเป็นผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ต้องการที่จะมีทางเลือกผู้ใหญ่ต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาให้คุณค่าและผู้ใหญ่ต้องการรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องที่น่าพอใจในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่บทบาทของครูเปลี่ยนจากผู้สอนเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ครูจะต้องเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของตนเองจากการเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปสู่ผู้ออกแบบการเรียนรู้เป็นผู้จัดการกระบวนการเรียนรู้และพร้อมที่จะเป็นแหล่งประโยชน์หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ถ้าเราต้องการตรวจสอบการจัดการศึกษาของเราว่าได้ดำเนินการตามลักษณะการศึกษาผู้ใหญ่หรือไม่เราสามารถใช้องค์ประกอบของกระบวนการศึกษา8ขั้นตอนโดยเปรียบเทียบกับการศึกษาของเด็กตามขั้นตอนดังนี้การเตรียมผู้เรียนในเด็กจะทำได้เพียงเล็กน้อยแต่ผู้ใหญ่เตรียมได้โดยให้มีส่วนร่วมจากการให้ศึกษาสารสนเทศก่อนเริ่มเรียนการสร้างบรรยากาศสำหรับเด็กมักจะมีบรรยากาศเชิงอำนาจและเป็นทางการซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของผู้ใหญ่การสร้างบรรยากาศควรเป็นไปอย่างผ่อนคลายอบอุ่นมีความเคารพช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีใจที่เปิดกว้างการวางแผนการวินิจฉัยความต้องการและการกำหนดเป้าหมายสำหรับการสอนเด็กจะกระทำโดยครูในขณะที่การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในทุกขั้นตอนดังกล่าวจะทำร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้อำนวยการเรียนขั้นตอนของการพัฒนาแผนการเรียนรู้ในการศึกษาสำหรับการสอนผู้เรียนเด็กมักเป็นไปตามที่วางแผนไว้สำหรับการศึกษาผู้ใหญ่จะเรียงลำดับตามความพร้อมหรือตามหน่วยของปัญหากิจกรรมการเรียนรู้จะใช้เทคนิคการถ่ายทอดในวิธีการสอนผู้เรียนเด็กสำหรับการศึกษาของผู้เรียนผู้ใหญ่จะใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือการสืบค้นขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลลัพธ์จะกระทำโดยครูในการสอนเด็กแต่ในการศึกษาผู้ใหญ่การวัดและประเมินผลจะกระทำร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้อำนวยการเรียนรู้ต
ประเด็นสำคัญที่ควรตระหนักในการจัดการเรียนรู้ผู้ใหญ่คือความแตกต่างของปัจเจกบุคคลทั้งทางสติปัญญาความสามารถรูปแบบการเรียนประสบการณ์เดิมรวมถึงบุคลิกภาพซึ่งการปรับการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างของปัจเจกบุคคลจะเพิ่มโอกาสการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้สวัสดีค่ะ